พระคนสุพรรณครับผมเออพระ30ครับผมพระ30ครับผม30พรุ่งนี้พระอิบาดรอบศาลาแล้วงดทุดงไหมคะฮะแล้วงดทุดงแบบอาหารนะยกเป็นถ่ายเออแล้วก็ยกเลยแล้ววันผู้ผู้เด็กก็งดทุดงงดทุดงนะเป็นธรรมดาเข้าใจป่ะอืมวันทุดวันทุนีก็งดทุดงกับพระเรานะและบิณฑบาตที่หน้าศาลาวันพรุ่งนี้งดทุดงพระพูดท่านมวดมุ่งถามนี้ท่านลำคาญนะคือไปกวนทุดงท่านเรื่อยพูดง่ายๆว่างั้นท่านลำคาญสำหรับเรานี่ตัดเลยเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมีอะไรอะไรก็ตามเราคนเดียวรอดปัดรอดปัดไม่เอาทั้งนั้นแหละยุ่งมันคำเดียวตัดออกยุ่งโยมแบ่งอัตตาโลกกับโลกมันเลยเป็นโลกไปหมดมันไม่เป็นธรรมแต่นี่มันนิสัยมันต่างกันนะนิสัยเรามันไม่เหมือนใครว่าอะไรขาดจะบั้นไปเลยนะถ้าลงได้ลงใจปั๊บขาดจะบั้นไปเลยเหตุผลอะไรก็ตามเจ้าของก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่เหนือกันเหตุผลของเจ้าของเองเหนือเจ้าของถึงจะแก้ได้นะเป็นอย่างนั้นนะ นี่แหละคำตัดคำจริงทำอะไรให้จริงให้จัง ทุกอย่างที่เป็นของดีจะผ่านไปได้สบายสบายมีแต่ความอ่อนแอท้อแท้ใช้ไม่ได้นะกิเลสมักแข็งอยู่ตลอดเหนียวแน่นคือกิเลสทำนี่มักอ่อนเสมอเมื่ออยู่ในขั้นที่อ่อนนะพอถึงขั้นแข็งแล้วโหกิเลสมาผ่านไม่ได้ว่างั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะกิเลสผ่านไม่ได้เลยขาดสะบั้นไปเลยอย่างที่ว่าทุดงอันนั้นงดอันนี้งดโอ้โหไม่ได้พระอันนั้นท่านไม่เอาท่านไม่เล่นด้วยเลยปัดปุ๊บเลยไปเลยนี่ให้พรนะพระพระ30เดียว30ครับผมเออบัดเร็วด้วยยะถาวาดิวาหาปุราปริภูเรนติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคะลังอาราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุสมวนปากแต่ไม่ได้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่าง
เหนือเนี่ยเราเคยขึ้นไปอยู่ข้างบนเคยขึ้นกลับไปนั่นแหละถ้าคนไม่ทำไมก็อย่างเดียวสัตว์จะขึ้นคนอยู่ต่อคนด้วยเยื่อเยื่อสัตว์คนอยู่ที่ไหนสัตว์ได้คนไม่ทำลายก็อย่างสัตว์ขึ้นคนไอ้เสือก็มาแอบขึ้นสัตว์นั่นไม่ว่าเขาใหญ่ไม่ว่าครูหลวงพูดเป็นเสียงเดียวกันพวกสันยั่วเยี่ยโยเยี่ยแล้วเสือก็แอบมากินอยู่เนี่ยเกินให้เขาไปกินร้ายก็ไม่มีที่กินแต่ก็ไม่เคยมีที่เสือจะมาทะลุก็มีอยู่ที่เขาใหญ่ท่านได้กินคนสองคนก็กระฆ่าเลยตอนนั้นไม่เคยมีเสือมากินคนไม่เคยมาทะลุอันนั้นต้นเหตุเป็นอะไรนะเสือที่กินคนไปสองคนแล้วเขาก็ฆ่าเลยหลังจากนั้นไม่เคยมีมันก็แอบอยู่กับคนกินเนื้ออยู่กับคนแอบแอบคือมนุษย์นี่จัดทั้งหลายถือว่ามีอำนาจมากสัตว์ทั้งหลายกลัวอำนาจมนุษย์มันจึงไม่ค่อยทะลึ่งเช่นอย่างอยู่ในป่านี่มันสัตว์แท้มันมีพระโน้นพวกประชาชนคนไม่ทำอะไรนี่ก็เสือก็เป็นมาทะลึ่งทะลึ่งคนมันหักแอบกินอยู่นั่นเท่านั้นเองก็มารู้ว่ามนุษย์นี่มีอำนาจมากมันคงไม่ถือว่าเนื้อมนุษย์เป็นอาหารคงไม่ถึงมีไอ้สองเผ่านี่คนใจมีสองเผ่าน้ำไม่ให้ที่แกดูไปวันดูไปผูวัววันที่6หรือไงนะลืมไปผูวัววันที่6เดือนที่แล้วแล้ววันนี้ก็วันที่6ถ้าไปก็พอดีเดือนคือถ้าเราไปก็เป็นอาหารเสริมไปโดยปกติไม่ต่ำกว่า2คันรถตู้ของเราทั้ง2คันใส่เต็มพอดีเป็นอาหารเสริมส่วนอาหารที่เราให้ไปเป็นประจำเดือนนั้นเรียกว่าพอเราเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีวัดต่างๆที่อยู่บนนั่นน่ะภูเขานั่นแหละหินดานอยู่ในซอกแทรกต่างๆแห่งละ2องค์บ้าง3องค์บ้างท่านเวลาท่านจำเป็นท่านก็มาติดต่อกับนี่แหละวัดปูวัวมีแล้วทั้งวัดนี่ก็จัดให้แล้วเราก็สั่งเสียไว้ด้วยเพราะว่าให้ท่านไปเพราะเราไม่สามารถที่จะส่งได้ซอกแซกทางรถมันลำบากมันไปไม่ได้เนี่ยท่านมีความจำเป็นท่านมาท่านเอาตาพระขาวมาบ้างหรือมีโยมเขามาบ้างเอาไปเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอยู่ในป่าในเขาส่วนมากไม่ค่อยมีเองแต่อย่างมากก็ตาพระขาวแล้วก็มีโยมเขาติดอยู่บ้านแถวนั้นแล้วเขาพามาเอาอาหารจากวัดปูวัวพระพาท่านอยู่ซอกแซกทุกแห่งไปนะท่านอยู่ท่านหาภาวนาอยู่ซอกแซก
โปรดอยากท่านไม่คำนึงคำนวณอะไรมากยิ่งกว่าธรรมท่านมุ่งธรรมความโอดอยากขาดแคลนท่านไม่ถือเป็นอารมณ์มากยิ่งกว่าการมุ่งหน้าต่อธรรมต่อธรรมนั่นแหละผู้ที่ท่านได้อัดได้ทำมาสั่งสอนโลกท่านจะได้มาด้วยความอัตคัดขัดสนจนกรอกจนมุมทางด้านวัตถุแต่ธรรมท่านเปิดตลอดคือจนกรอกจนมุมทางด้านวัตถุอาหารการปกติแต่เปิดโลกทางด้านของภาคเพียรท่านเคยอยู่อย่างนั้นเนาะอาหารอยู่เป็นสำคัญอาหารขาดแคลนทำเจริญถ้าอาหารมากขึ้นทำอึดอัดเพราะงานจึงต้องได้มุ่งต่อทำน้ำหนักของทำมีมากยิ่งกว่าน้ำหนักของอาหารการกินอันนี้ท่านไม่ถือเป็นอารมณ์ท่านถือเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นความสะดวกสบายมากกว่าและเป็นประจำด้วยเป็นประจำนึกเคยจะเล่าให้ฟังหรือลืมแล้วนึกเคยจะเล่าให้ฟังคือว่าอีกการมาขออยู่วัดเราละเคยเล่ากันไหมเคยเล่าแล้วจะฟังเออจำนั่งละเป็นไงบินสบายได้อะไรบ้างไหมจะว่าไหมไหนขออยู่บ้างแกก็มาเปิดฝาบ้านอยู่ว้าคือเหลือก้าวเลยโอ้ยไม่มีอะไรเลยมีข้าวสองคำแป้งข้าวสองคำแป้งก็มีครอบครัวคือเขามาจากบ้านใดเขาจะมาตั้งบ้านที่แถวนั่นแหละมีจุดไหนก็ตั้งลงเป็นกอง4-5 กองกระบือบาดเขาก็ได้กับข้าวเปล่าใส่แล้วก็มาเรายังไม่ยืนอย่างนั้นอ่ะคือจะไม่ยืนไอ้คือสมบูรณ์สมบัติมันมากกว่ามากแต่เวลามันไม่ผ่านความจำมันไม่ติดในหัวใจมันก็ลืมเสียอันนี้มันแต่งออกมาเองมันก็จำได้เองไหนถึงจะว่าแก้บ้างไหมว่าไหนขอดูบ้างมาเปิดดูมาคือร้องก้าวไปว้าวได้เยอะเลยมือไอ้ปุ๊บปั๊บเอาสูงจำไปเลยเราขอตันจะตายนะจำพี่มันจำน้ำทิ้งแล้วก็ไปเอาขับผีไปจับเอาปลาเป็นปลาดิบในหายเนี่ยแล้วก็จับกับปลาดิบมาใส่โคกแล้วก็มีพริกมีอะไรใส่โคกกูก็กูก็กูกำเอาเล่นสู้เล่นเราก็โคกันอยู่นะไก่บึ้งตังแล้วก็เสร็จแล้วก็ห่อไก่ห่อใบตองมาห่อไอ้คือก้าวไปคือนึกมึงรอก่อนนะคือนึกมึงรอก่อนครับเขาบอกเขาจึงยืดทำแล้วก็รอก็แล้วไปอุ้มยืดงั้นก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเรือไปอยู่ถ้ำนู้นธรรมยาอย่างจังประมาณสัก5 กิโลไปบ้านใหญ่เขานะทีนี้เราไปแค่3 กิโลก็ไปถึงที่เขาย้ายจากบ้านใหญ่มาเขาจะมาปลูกบ้านที่นั่นนู้นมีไร่นาแถวนั้นเขาลงมาจากถ้ำก็เจอมันสัก3 กิโลกว่าทำไมนะ
แกก็ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บด้วยความสนใจนะนู่นรอก่อนทับเหรอแกก็รีบเร่งเหมือนแกเราก็ยืนอย่างนั้นก็มันเป็นป่าราชีว่าแล้วล่ะทางพอเป็นด่านผ่านไปแล้วเราก็วิ่งมาแต่แล้วมันก็เห็นทุกอย่างแล้วกระลากับกระลาดิบก็เราก็ไม่มีตาฟ้าขาวไม่มีเงินแล้วไม่มีญาติโยมจะทำให้สูงได้ยังไงก็รู้อยู่แต่เอาน้ำใจเขาไม่ใช่อะไรนะรออยู่นั่นพอเสร็จแล้วก็มันใส่ผู้อันใดฮะอย่างนี้แข่งชั่วหน่อยเราไม่รู้นะฮะอย่างนี้แข่งชั่วหน่อยเขาอยู่ใจพอคือเขาจะใส่เขาไม่ได้คำนึงเรื่องของทำยังไงเราเรามีในอะไรมันผิดในมันก็รู้อยู่แต่พูดมันก็จะเสียน้ำใจของเราเอาน้ำใจเขามีอะไรก็เราก็รับมากนะจะใจไปรู้ใส่บาตรปุ๊บพอใส่ปุ๊บอย่างนี้ค่อยช่วยหน่อยเราไม่ลืมนะมาหาไปถึงถ้ำแล้วก็เอาห่อนั้นออกไปวางไว้ไปให้กระจ้องกระแตเวลาว่างๆเอาออกไปว่างอาหารส่วนข้าวมันเหลือว่างอะไรบ้างเหลือก็ไม่มากแต่4 5ข้าวครัวเขาไปตั้งเป็นโก๊กเป็นโก๊กเขาจะย้ายบ้านไปอยู่ที่นั่นเขาตั้งเป็นทับไว้ไว้อันนี้ที่มันจำได้นะเอามาพูดอย่างนี้นะพอไปถึงถ้ำเนี้ยก็เอาออกแล้วก็ฉันเข้ากระเป๋าหนึ่งสิ่งสำคัญที่เกี่ยวว่าอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยเรื่องว่านะอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยคือแกเนี่ยห่อปลาดิบใส่บาตรเรานี่แกไม่รู้ที่ปลาดิบกับพระยินัยขัดกันนะมันฉันไม่ได้เราไม่พูดเราเอาน้ำใจคนพอไปถึงก็เอาออกเสียเราฉันไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแล้วก็เอาข้าวที่เศษเหลือแล้วเอานี่ไปวางไว้ตามก้อนหินพวกกระจ้อนกระแตอยู่ตามแถวนั้นไม่หมดนะอาหารมีอะไรๆเอาไปไว้ไว้พวกกระจ้อนกระแตมากินกระจ้อนกระแตมีอยู่ทั่วไปนะคือจริงมันไม่ได้อยู่กับอาหารการกินมันอยู่กับธรรมคือจิตพุ่งอยู่กับธรรมแข็งแกร่งอันนี้อะไรสร้างมันพอเป็นไปว่ามันพออย่างนั้นแหละมีอาจารย์หลายจำเอาผู้ท่านบำเพ็ญธรรมจริงๆครูอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ทำมาสอนพวกเรามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นนี้สมบุกสมบันมากที่สุดนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอันดับหนึ่งที่ลำบากมากแล้วบุกเบิกกรรมฐานซะด้วยแต่ก่อนไม่มีกรรมฐาน ก็มีแต่ท่านกับหลวงปู่เสาไปถูกเขาขับเขาไล่เจ้าคณะคณะอะไรนี่คณะบ้าแมวหรือ ผมไม่เคยเห็นมันเคยเล่าให้ฟังเลยมันเล่าธรรมดานะเฉยๆเวลาท่านพูดอย่างสบายสบายนะคือท่านพูดธรรมดาธรรมดาแต่เราผู้ฟังที่มันฟังเอาจริงเอาจังท่านก็เล่าธรรมดาไปคือส่วนมากเขาไม่รู้ว่าพระธุดงค์กรรมฐานไปท่านขบฉันยังไงส่วนมากเขาเข้าใจว่าพระธุดงค์กรรมฐานนี่ก็ฉันแต่ถั่วแต่งาว่างั้นนะพวกเนื้อพวกปลาอาหารอะไรไม่ฉันฉันแต่ถั่วแต่งา
ที่นี่เขาไม่มีถั่วมีงาเขาก็เอาข้าวเปล่าใส่บาตรเราก็กินแต่ข้าวเปล่าเราไม่มีถั่วมีงาท่านพูดนะท่านเล่าไปเราฟังสลดสังเวชไปด้วยความทุกข์ทรมานของท่านโอ้ยฉันจะเป็นเดือนนั่นแหละถึงว่างั้นนะก็ไม่มีถั่วมีงาก็มาฉันนั้นฉันแต่ถั่วแต่งาเขาก็ไปรู้ยิ่งกว่าเราท่านว่างั้นนะเขาไม่มีถั่วมีงามีแต่ข้าวเปล่าเขาก็ใส่ให้แล้วก็ฉันแต่ข้าวเปล่าเป็นเดือนก็ท่านว่างั้นนะให้เข้าไปอยู่ลึกๆที่ไหนลำบากลำบนมากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเข้าถึงหมดเลยอย่างทางนามีน่าอยู่เข้าไปลึกๆเป็นถ้ำเป็นอะไรท่านไปหมดเลยนะเวลาท่านไปนี่ท่านไปอยู่บนถ้ำมันคงเป็นทางขึ้นมาถ้าเป็นทางถ้ำจริงหน้าผาจริงก็ขึ้นไม่ได้เสือมันก็ขึ้นไปตามทางขุดขึ้นมาเสือมันก็มา แต่ท่านพูดเป็นแง่สงสัยอยู่ว่าคือตอนเช้าออกมาปัดกวาดเห็นรอยเสือท่านว่างั้นนะเสือโคร่งใหญ่ท่านมาเห็นว่าอ้าวมันรอยเสือนะท่านว่าท่านมานั่นก็มันเข้ามาในมุ้งที่จะหมู่กันกับมุ้งพอดีกันท่านว่าท่านวัดตวงดูเรียบร้อยนะรอยเท้าหน้ามันอยู่ตรงนี้มันเหยียบอยู่นี่นี่แค่เราอยู่นี่นะมันเท้าหน้าอยู่นี่จมูกมันนี่กับไอ้มุ้งเรานี่พอดีอยู่กันเลยท่านว่ามันมาดมแล้วมันก็ออกไปอย่างนั้นนะตอนนั้นจะเราจะเป็นเวลานั่งอยู่หรือนอนก็ไม่รู้ท่านว่างั้นนะท่านมีแง่สงสัยอยู่ตอนนั้นจะเป็นเวลาเรานอนหรือเรานั่งก็ไม่รู้ท่านนั่งท่านรู้คงนอนนั่นแหละก็มาหนเดียวเท่านั้นแหละท่านว่างั้นนะไม่มาอีกที่นี่ก็รอยเสือนั่นเราไม่ให้ลบรอยเอารอยไว้นั่นล่ะลองเด็กไอเด็กก็เป็นเด็กป่าเขาก็ไม่กลัวเสืออีกแหละเขาไปเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรตามหน้าถ้ำอยู่นั่นบ้านเขาไม่มีที่หลังละ3-4หลังคาเรือนเขามีควายเขาไปเลี้ยงแล้วตอนบ่ายๆเขาขึ้นมาพอเขาขึ้นมานี่ท่านเล่าเองนะเนี่ยพอเขาขึ้นมาทั้งไงท่านที่นี่เห็นไหมเป็นว่างั้นนะนี่รอยอะไรเป็นว่างั้นนะรอยเสือก็เขาเคยกับเสือไปแล้วเขาอยู่ป่าเสือว่างไงนี่รอยเสือกลัวไหมเขาบอกว่ากลัวแต่แล้วเขามาไม่ทราบว่าเขากลัวอะไรแต่เขามาเรื่อยเขาขึ้นไปเรื่อยไปก็เขาอยู่ป่าเสือเรื่องสัตว์เสือนี่ก็เป็นสัตว์น่ากลัวแต่เขากลัวประจำที่ว่าเฉยจะให้เขากลัวจริงเขาก็ไม่กลัวเขาขึ้นไปเรื่อยท่านว่าแล้วเอารอยเสือให้ดูเขาก็ไม่สนใจท่านว่างั้นแล้วครบคันดีนะจะไปดมเฉยแล้วลงมาไม่ขึ้นอีกนะท่านว่าไม่เคยไปขึ้นไปอีกเลยนี่แหละพวกเสือนี่เขาถือว่ามนุษย์นี่เป็นเจ้าอำนาจเขาไม่ถือว่ามนุษย์เป็นอาหารของเขาเขาถือว่ามนุษย์นี่เป็นผู้มีอำนาจน่ากลัวเพราะว่าเวลาขึ้นไปดูนั่นเขาก็ไปเขาหลบหนีเขาไม่ถือเป็นอาหารนะคือมนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่มีอำนาจสัตว์ทั้งหลายกลัวแม้แต่พวกเสือพวกอะไรนี่ก็กลัว เขาจึงไม่ถือมนุษย์นี่เป็นอาหารนะไม่ถือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวในระวังอย่างหลวงปู่มั่นนี่โอ้ยสมบูกสมบันมากทีเดียวดังนั้นท่านไปหาอาชาธรรมท่านหาท่านเดินตายมานะไปอยู่เดินจงกรมนี่นะบางที่อ้าวเสือมันนั่งแต่มันไม่ได้หมอบนะถ้าทำหมอบแล้วเหมือนแมวเ
ถ้าหมอบแล้วมีท่าจะตะคุบจะเอาว่างั้นเถอะนะคัดนั่นนั่งแบบหมานั่งนี่นั่งธรรมดาท่านว่างั้นนะคือเวลาเดินยังกบมานี่เขานั่งขากับขาสั้นๆ นั่งตัวมันเนี่ยแล้วมันมันลักษณะยังไงมีแปลกๆแต่ก่อนไม่เห็นท่านว่าเดินมีลักษณะแปลกๆก็นั่นมองไปที่ไหนได้เสือโคร่งนั่งดูเราเดินยังกบมานี่มันนั่งอยู่นี่ก็ยังงั้นแหละเขาไม่ถือเป็นอาหารนะก็นั่งแต่มันมีแปลกอันหนึ่งมันจะเป็นสัตว์เทพบรรดาหรืออะไรก็ไม่ทราบสักว่ามันทราบตอนที่เราคิดท่านว่างั้นนะเห็นเขาได้กว่าเราก็จะให้กลัวยิ่งก็ไม่กลัวแต่ขนลุกสู้อะไรขนหรือลุกสู้กันเดินมาเขาก็อยู่นั่นเฉยท่านนานเขาก็คิดนี่จะไปหาอยู่หากินที่ไหนก็ไปจะมานั่งเฝ้านั่งเหยียนกันหาอะไรท่านว่างนี่นะเฮ้อขึ้นเลยท่านว่างนะคำรามขึ้นเลยแต่ก่อนไม่คิดก็ไม่เปลี่ยนพอคิดอย่างนั้นคำรามขึ้นเลยเลยพลิกความคิดสมัยโอ้ถ้าไม่ไปจะรักษาอันตรายให้ก็ไม่เป็นไรทำไมว่าอะไรเขากันนี่เลยนี่ก็เดินอยู่เขาก็อยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นเหมือนว่าเทพบรรดาพอคิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเขาคำรามเลยพอหยุดจากคิดแก้ความคิดสมัยเขาก็อยู่เฉยๆธรรมดาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะ เขาไม่ถือว่ามนุษย์เราเป็นอาหารนะ ถึงจะเข้ามาแต่นั้นเขาก็ไม่ถือว่าเป็นอาหารนี่อะไรหรืออะไรกบข้าวมีข้าวเขาเดาเขาพ่อไปทำไรเอาเบียร์อะไรเข้ามาเราจะไปของเราละใกล้อยู่ละคุณคำพันธ์อ่อนสมจิตทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่และผู้รอรับวันเกิด 3,000 คุณกฤษณาสุขสบายทำบุญให้กับผู้ที่เธอเคยสร้างทุกกายทุกใจให้ 3,000 เจ้าค่ะเอาวางเลยวางอีตาบัวนี่หาเงินเก่งนะนี่ไปที่ไหนแต่อีตาบัวหาเงินเก่งเรียกอีตาบัวเรียกอะไรกันเป็นอะไรสมบูรณ์เฉยๆไม่เห็นมีอะไรอย่าไปติดไปก็แล้วกันถ้าติดไม่ได้นะถ้าติดสูงติดต่ำไม่ได้ถ้าไปติดจะพูดได้บทพูดแล้วเขาจะไปขยี้ขยำทำไมท่านพูดอย่างไรทั้งนั้นเฉยเลยหายเยียบแล้วไอ้พวกนี้ยังเป็นบ้าขยี้ขยำกันจะว่านะโลกแล้วมันไม่แล้วนะทำแล้วไปเลยไม่มีอะไรน็อตไหวน้ำอิรังอเพศศาสตร์ขององค์การเอาไว้นั่นละเดี๋ยวเราจะให้พรเราจะไปของเราดีเชื่อน้อยถวาย 3,000 ครับน้อยที่เชียงใหม่เออ 3,000 บาทที่เชียงใหม่ครับเมื่อกี้เนี่ยครับเออันนี้ก็500เอออันนี้ก็หน้ากอง500เออแดงคุ้มแก้ว500แล้วก็อุดรทวี 1,500 ครับแล้วถวายฐานีวิทยุนะครับฮะไว้เขาขออนุญาตสร้างฐานีวิทยุบ้างไว้หลวงตาบ้างว่าอะไรเอาว่ามาอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันที่30สิงหาคม2549กราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์หมาบัวที่เคารพเรื่องขออนุญาตสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเพื่อเป็นลูกขายของวัดบ้านตาดด้วยก้าวกับผมพระภิกษุมนูลประพัฒน์สโลหัวหน้าสำนักของวัดป่าสักทองอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจะดำเนินการตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายของท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่สำนักของวัดป่าสักทองจังหวัดอุทัยธานีในนามของหลวงพ่อสังวานเขมโกเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นองค์แสดงธรรมและเผยแพร่ไปยังชาวจังหวัดอุทัยธานีให้ได้รับฟังได้โดยทั่วถึงกันขอกราบนมัสการกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระมนูลประพัสโลหัวหน้าสำนักสงฆ์วัดป่าตักทองนี่ก็จะตั้งธานีที่นั่นเขาจะเขาขออนุญาตตั้งก่อนต่อไปแล้วก็ตั้งไปแล้วครับครับธานีเวลานี้มันกี่ธานีแล้วนะที่ตั้งทั้งหมดมันกี่ธานีแล้ววะก็เขากราบเรียนหลวงตาตอนนั้น95ธานี95ที่แล้วนี่มันก็เป็นจะ96ไปแล้วนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยมากราบถวายก็เป็นทั่วประเทศไทยเวลานี้เลยธานีวิทยุนี่ออกทั่วประเทศไทยภาคใต้ที่จำได้ว่าดู13ธานีหรือไงนะทางภาคใต้ก็13ธานีด้วยมีครับเขาบอกแล้วนะภาคใต้10ครับเหรอ10ครับประจวบเขาเอามาเป็นภาคกลางครับ10ธานีประจวบก็มีจะหักมาเป็นภาคกลางเสียจากนั้นไปเป็นภาคใต้หรือว่า10ธานีครับ10ธานีนี่แหละธรรมะให้กระจายไปบ้างทางภาคใต้ภาคไหนจะภาคไหนดูมัน93เหรอครับ93 95ครับโอ้95ธานีธรรมะที่เราแสดงออก95ธานีแล้วธรรมะที่แสดงออกเหล่านี้จะหาในคำพีไม่ค่อยมีแต่หาในความจริงจากภาคปฏิบัตินั้นมีว่างละเอียดพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านเอาความจริงจากภาคปฏิบัติมาสอนโลกทีนี้เวลาท่านล่วงลับไปแล้วก็พวกนี้ก็ไม่สามารถเขาต้องไปจดจารึกจากท่านที่แสดงไปแล้วออกมาเป็นคัมภีร์ใบลานมันจึงมีคัมภีร์พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนี้ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าและปากของพระสาวกทั้งหลายทั้งนั้นออกมาแล้วก็มาจดจารึกออกมาจึงเป็นคัมภีร์สามพระไตรปิฎกปิฎกแปลว่าภาชนะไตรแปลว่าสามภาชนะสามสำหรับรับรองธรรมคือสุตตันตะพระวินัยอภิธรรมนี่ละเป็นนี่ปิฎกก็คือภาชนะสำหรับรับนี่ว่าให้พากันเข้าใจอย่างนี้ธรรมแท้ออกจากพระพุทธเจ้าออกจากสาวกทั้งหลายออกจากหัวใจ เห็นได้จากมาแล้วก็ผู้ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจากจิตใจก็ไปจดจารึกที่ท่านแสดงเอาไว้มาออกเป็นคัมภีร์บาลีให้พากันเข้าใจอย่างนี้รู้เป็นสังขารในขั้งที่เท่าไหร่เหรอที่มาจดจารึกนะนั่นแหละเราลืมเสียสังขารในขั้งที่เท่าไหร่ได้จดจารึกสังขารในแต่ก่อนสังขารในด้วยปากเปล่าพูดกันธรรมดาธรรมดาขั้นต่อมานี่เห็นว่ามันจะไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะเมื่อท่านผู้เชี่ยวชาญล่วงไปแล้วให้จดจารึกว่าเสียนี่ล่ะครั้งใครในครั้งนี้แหละที่จดจารึกแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่4เหรอ4จารึกเป็นภาษาฮะกาลังกาก่อนแล้ว5กลับมาเป็นภาษามงคลฮะครั้งที่4เป็นภาษาฮะภาษาลังกาภาษาของเมืองลังกาเนี่ยค่ะของกรุงลังกานะคะแล้วก็อย่าเดาอย่าเดาเดาอย่าเลยแปลกลับเป็นสามคนแล้วจำได้แต่จำได้แต่ว่ามาจดจารึกที่หลังนะแต่ก่อนพูดด้วยปากสังขารยานายร้อยกรองพระธรรมวินัยแปลออกแล้วนะธรรมดาธรรมดาขั้นต่อมาที่ว่าจะไม่มีเหลือแล้วผู้เชี่ยวชาญล่วงลับไปแล้วแล้วจดจารึกเอาไว้เสียนี่ละที่จดจารึกนี่มันเป็นสังขารยานายครั้งที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แต่นี่ละที่จบออกมาเป็นคัมภีร์ทำแท้เนี่ยท่านออกจากภาคปฏิบัติ
ทำความจดจำออกจากปริยัติคือไปจดจารึกออกจากภาคปฏิบัติมาแล้วก็มาเป็นคัมภีร์ใบลานนี่ต้นตอนจริงออกมาจากภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายออกจากใจล้วนๆเลย นั่นละธรรมแท้ออกจากใจนะพอออกจากใจแล้วผู้ไปสามารถก็ไปจดจารึกออกไปใส่คัมภีร์ผู้ท่านสามารถท่านก็ส่งไว้ท่านล่วงลับไปแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยจึงต้องรีบจดจารึกเอาไว้เสียเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคำพีต่างๆจึงยังมีเหลืออยู่จากที่จดจารึกเอาไว้จะพากันเข้าใจนะทำภายในใจนี้ของง่ายเมื่อไหร่อะไรจะลึกซึ้งมากยิ่งกว่าทำภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นภายในใจท้องฟ้ามหาสมุทรยังแคบไปนั่นความจดความจำนี่เรียนไปเท่าไรเรียนไปอะไรแม้แต่ในหนังสือเล่มเดียวอ่านไปตรงไหนก็เข้าใจตรงนั้นเท่านั้นที่ไม่ได้อ่านก็ไม่เข้าใจนี่ภาคปริยัติภาคความจดจำแต่ภาคปฏิบัตินี่กระจายออกหมดเลยนั่นมันตามกันมาพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านออกจากภาคปฏิบัติเป็นสมบัติของท่านโดยแท้ออกพวกเรานี่เป็นออกมาจากความจำแต่ว่าเป็นสมบัติมันก็พูดไม่ถูกนะเป็นสมบัติแท้เกิดขึ้นจากตัวเองผู้ปฏิบัติกันต่างกันนะ ทุกวันนี้จะมีผู้ปฏิบัตินะธรรมะที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติจะมีนะจะมีท่านส่วนมากคือท่านผู้ปฏิบัติธรรมธรรมจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านของท่านเรื่อยๆไปผู้ไม่ปฏิบัติไม่เกิดเรียนไปเท่าไหร่ก็จำได้แต่ในคัมภีร์ใบลานแล้วสุดท้ายจะว่าหนอนแท้กระดาษก็ไม่ผิดก็มันเรียนเฉยๆมันไม่สนใจปฏิบัติท่านสนใจปฏิบัติมันก็เป็นภาคปฏิบัติผลอย่างภาคปฏิบัติเกิดขึ้นมาก็เป็นสมบัติของท่านนั่นอีกความจำนี่ไม่ได้เป็นสมบัตินะมันหลงลืมไปได้ง่ายง่ายแต่ภาคปฏิบัติเกิดขึ้นจากตัวเองนี้ฝังลึกฝังลึกธรรมจึงอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในสาวกตลอดท่านนิพพานและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายธรรมจะอยู่ที่ใจเกิดที่ใจเวลาธรรมได้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมล้วนๆไม่มีขอบเขตท้องฟ้ามหาสมุทรอะไรมันมีขอบมีเขตแต่ธรรมนี่ครอบไปหมดเลยธรรมจากหัวใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันเดียวกันแล้วครอบหมดเลยให้มันเป็นที่หัวใจมันก็รู้เองธรรมะพุทธเจ้าเป็นของเรียนอะไรก่อนเราไม่ปฏิบัตินี่แล้วเอาคะแนนไปคอยไปตัดคะแนนท่านไป เพิ่มคะแนนในท่านเฉยๆด้วยความตาบอดหูหนวกของเราซึ่งไม่เคยปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติแล้วท่านหัวเราะท่านสลดสังเวชนะพูดชัดๆอย่างที่ประชาชนเขาก็มาไม่ได้ตำหนิตีเตียนเขานะเขาก็เข้ามาตามนิสัยของเขาเนี่ยแหละส่วนมากมักจะหยิ่งฆราวาสญาติโยมที่เข้ามาในวัดในวานี่มักจะหยิ่งเหมือนหนึ่งว่าจะมาให้คะแนนวัดตัดคะแนนวัดให้คะแนนพระตัดคะแนนพระอยู่ในตัวลึกๆนั่นแหละมาดูวัดนี้เป็นยังไงวัดนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ตัวจริงๆแล้วมันเข้ามาในวัดนะตัวมันโง่จะตายไปพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิชอบท่านเห็นมองดูตับมันหมดเข้าใจไหมล่ะมันโง่จะตายไปท่านดูมันชัดพูดมันชัดซะสินะแล้วจอมโง่จะมาดูจอมปราดมันเป็นยังไงมันเข้ากันได้ไหมล่ะเรานี่จึงโง่แสนโง่ก็ตามมาไม่เข้าท่าไล่ทันทีเลยเขียนไว้นั่นก็เขียนเห็นไหมล่ะที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจถอดออกมาจากหัวใจนั่นไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่านนั่นถ้ามีกิจจำเป็นก็ทราบกันเองมาเที่ยวเพ่นพ่านหาอะไรนั่นแหละท่านผู้ทรงธรรมท่านทรงอยู่ท่านปฏิบัติอยู่ธรรมที่ท่านทรงอยู่นั้นเลิศเลอขนาดไหนกับเราอึ่งอ่างเป็นช่วงเป็นฐานมาอวดธรรมได้หรือเข้าใจหรือเปล่าล่ะนี่จะมันหน้าหัวเราะนะจอมโง่ไปให้คะแนนแต่จอมปราดเข้าใจเหรอ
เอาละพอนี่ให้พอหรือยังยังจ้ะเออโหเอาละให้พรครับดีจุมพลก็มาเออโรงพยาบาลที่ชีตังว่าที่ตังตุมหังที่ผมเมวะสมิชาโตสาเพภูเรโตสังกปาจันโทปัณณระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพปโรโคมีนัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนโสขังภาลาสาธุมีนั่นละมีอะไรมีอะไรอีกจะว่าอะไรมากมากเหมือนยุ่งจะตายไปแล้วปากเดียวทั้งพูดทั้งฟังหลวงตาครับมารายงานหลวงตาเรื่องที่เคยหลวงตาเคยเมตตากับโรงพยาบาลที่ในรถส่งตัวผู้ป่วยให้ไปตั้งแต่ปี44แล้วก็เราก็ได้ใช้ความเมตตาขนอะไรเข้ามาเนี่ยเขาขนอะไรเข้ามานั่นแหละเห็นรถเป็นรถของสีไทยใหม่เจ้าค่ะโอ้สีอะไรน่าจะเป็นข้าวสารน่าจะเป็นข้าวสารแล้วมีอะไรตอนนี้รถมันเริ่มทำรถสะพัดใช้การไม่ได้ก็เลยทางอะไรจะขอความเมตตาปีที่สี่ครับแค่แต่ปีสี่ยังไม่เขาบอกหลวงตาให้รถไปปี44ไหนว่าไงให้หลวงตาให้เมตตาให้รถไป1คันปี2544ตอนนี้ชำรุดแล้วก็เลยมากราบเรียนโรงพยาบาลไหนภักดีชุมพลครับเหรอชัยภูมิลงภักดีชุมพลชัยภูมิครับเราเคยไปแล้วเทพสถิตภักดีจุมพลระยะทางไกลเทียบจากนี้ไปโคราชไปถึงสูงเนินสีคิ้วทางมัน334กิโลอยู่ในย่านสูงเนินสีคิ้วนะจากโคราชไปอันนี้ก็อยู่ภักดีจุมพลกับเทพสถิตนี่ใกล้เคียงกันภักดีจุมพลและเทพสถิตดุมันไกลกว่ากัน12-13กิโลไกลกว่าภาคมีจุมพลนะเทพสถิตไกลกว่ากันหน่อยอยู่ในย่านนู้นแหละเราไปแล้วพระเจ้าทำไงอีเลยต้องขอความเมตตาหลวงตาครับเพราะว่ารถคือภาคดีเนี่ยเป็นอำเภอที่เล็กกับครับหลวงตาเล็กกันแล้วมันจะไอตัวเงินที่สำหรับการทำสิ่งอย่างนี้มันน้อยครับหลวงตาที่ไหนก็ไปเล็กนะเขาบอกเขาจนเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นเศรษฐีมาขอเราเลยนี่จะคนจนๆมาขอเราไอ้ผู้ที่จะให้เราให้เขาเนี่ยเขาต้องเสกว่าเราเป็นเศรษฐีนั่นแหละเข้าใจไหมมันเป็นร้อยร้อยคันโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะโรงพยาบาลต่างๆหลายร้อยคันที่ช่วยตลอดตลอดโรงพยาบาลมีพิสดารมากช่วยหลายแง่หลายกระทงนะตั้งแต่เครื่องมือแพทย์ชนิดต่างๆต่างๆแล้วพวกตึกพวกอะไรรถลาแล้วยังมีหนำซ้ำบางแห่งที่ทับแคบซื้อขยายที่ให้บางแห่งซื้อให้หมดเลยก็มีอันนี้ก็มีแต่ภาระของเราช่วยโรงพยาบาลที่ทำไงผู้โหปวดขาปวดขานี่เขาก็ขออยู่เรื่อยแล้วไปที่ไหนก็ขอเราก็ไม่มีทางสู้เราก็เอาของในรถเรานี่สู้เขาเข้าใจไหมเขามาขอแล้วมาขอนี่ถือว่ามาขออะไรก็เราเอามาให้อยู่แล้วนี่นาหรือว่าจะมาขออะไรอีกแล้วขอนั้นขอนี้ซึ่งไม่มีอยู่ในรถละก็เป็นอย่างนั้นครูแล้วเขาไม่ฟังนะกับเราไอ้พวกนี้มันรู้นิสัยเลยนะครูเขาแล้วอันหนึ่งมันหวานอยู่ภายในเข้าใจไหมความเมตตาอ่อนนี่มันหวานอยู่ภายในทางนี้ว่างว่างมาเขาก็ไม่สนใจมันก็เหมือนพ่อแม่กับลูกกันเลยลูกกับพ่อกับแม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็แบบเดียวกันก็เรามาให้มาขออะไรอีกนี่เต็มรถอย่างนี้ของเต็มรถ
มันไม่ใช่ของที่มาขอก็ว่าขอมาขออะไรเลยว่านี่เราเป็นขันเป็นกันโอ้หมดท่าแล้วอะไรอะไรเนี่ยไหนว่าไงว่ามาขอรถยนต์ครับรถส่งตัวป่วยนะรถยนต์ที่ส่งผู้ป่วยส่งผู้ป่วยนั่นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีอยู่เยอะนะที่ให้ไม่ทันมากกว่ามากให้ไม่ทันใช่พ.ศ.เท่าไหร่ว่ามาตั้งแต่ปี2544ครับ2544 44 48 49 45ปียังดียังไม่พังแล้วเคยใช่มาแล้วแล้วตั้ง8ปี9ปีนี่3 4ปีพังแล้วไงซ่อมไม่ได้ซ่อมยังไม่ให้ซ่อมไหนคำนวณดูแล้วไปเป็นไปทำ8ปี9ปีคือให้พ.ศ.ใช่ไหมนี่8ปี9ปีแล้วคำนวณมากแล้วอันนี้3 4ปี90โลกี่ปีไปเนี่ย2000 2544สาเหตุที่รถมันทรุดโทรมแล้วก็บอก90กิโลพักดีชุมพลไปจังหวัดเอาคนไข้ไปส่งบ่อยๆก็เลยทรุดโทรมเร็วครับอ๋อก็จะจริงให้เราให้เอาไปใส่อู่ไว้เฉยเราก็ไม่ให้มันก็ต้องเอาไปใช้แหละเฮ้ยกี้มึงไงกี้เฮ้ยกี้มาแล้วพักไว้ก่อน4ปีครับอะไร44 44ครับ44 49ครับอัน45ปีกรรมรายังพอเป็นไปเพราะโรงพยาบาลนี่ก็เป็นโรงพยาบาลอำเภอไม่ใช่โรงพยาบาลจังหวัดที่จะต้องสมบุกสมบันเกี่ยวกับโรคเวลามากมายนักนะเอาเพราะฉะนั้นก่อนพักไว้ก่อนรอไว้ก่อนพักนี่เราหมุนออกทางอื่นนะไม่ใช่พักนี่แล้วพักเลยพักนี่แล้วออกทางอื่นช่วยทางอื่นอะไรฮะหลวงพ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญบูชาธรรมที่เทศเมื่อกี้อะไรจะลึกซึ้งเท่ากับธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งมีเท่าท้องฟ้ามหาสมุทรดวงใจนั้นมีแต่ธรรมล้วนๆ2,000ค่ะยอมรับคือว่ายอมรับใจถ้าองค์ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเป็นเยือกแล้วท้องฟ้ามหาสมุทรแทบไปครอบหมดเลยธรรมพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งเป็นการนิสัยวาสนาพระสาวกคู่นิสัยวาสนากว้างขวางพุ่งมันอยู่กับครอบโลกกับข้าไม่ใช่ว่าอย่างเดียวกันมันขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติอันหนึ่งอันหนึ่งความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมดนักติเชยโยปาปิโยไม่มีอะไรยิ่งยอมต่อกันอันนี้เสมอกันหมดแต่ตามนิสัยวาสนากว้างแคบหรือหนาบางหรือตื้นหรือต่างกันท่านผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเต็มนิพพานนิสัยวาสนาท่านถึงแล้วมีใจกับคำเป็นเรียกมันยกครอบโลกธาตุเลยอย่างภาษาญี่ปุ่นโมคยากระจายทั่วเรายกเพียงสองพระองค์ท่านต่างกันเข้าใจยังนะให้ฟังเลยให้แล้วครับเหนือให้แล้วเดี๋ยวมันจะให้อีกเนี่ยมันลืมเนี่ยเหยียดเข้าแล้วแล้วเราจะไปนี่ก็ก้าวมองเจ็ดขาเมื่อวานไปผูกเขียวก็ไปอยู่ตึกเขาแม่ก็ยังนั่นอยู่ตึกสองชั้นประมาณ9 ล้านกว่าก็พอเสร็จแล้วมันจะต้อง10 ล้านกว่าละเราไปทำอะไรที่จะให้มันอยู่นั่งไม่เคยมีเราพูดจะชัดๆเลยไม่เคยมีไม่จะสูงกว่าจะนั่งเป็นพื้นฐานเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเป็นพื้นฐานจากนั่นก็เอาเนี่ยเหยียบขึ้นซึ่งจะอย่างนั้นเนี่ยคืออะไรไม่มีเราให้เลยให้เลยเราเพื่อความดีความยั่งยืนมั่นคงคือมันขึ้นไม่ใช่ขึ้นเพราะอะไรขึ้นเพราะเราเองนั่นแหละคืออยากได้ของดีของดีไปซึ่งไหนเองอันนี้ก็ผู้เสียงประมาณกันถึงสองครั้งประมาณ9 ล้านกว่าต้อง10 ล้านกว่าตกลงกันแล้วนี่เขาจะมาเซ็นสัญญาเลยอืมเอาละไปละ
ขอหลวงตาเมตตาอยู่กับพวกเรานานๆนะคะช่วยให้โลกอยู่นั่นยังไงเดี๋ยวนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้ล่ะอันนี้จะไม่เป็นไรไปพักผ่อนเจ้าค่ะก็นั่งอยู่มาตั้งแต่เช้ามาหลายชั่วโมงแล้วเราจะไปพูดถึงเราจะมาอยู่นั่งอะไรอยู่ล่ะไหนตะโกนมาอย่างนี้ก็อยู่นั่นนะมันก็มาในครัวนี่เห็นภาพไหมนะท้องป่องอีกว่าแต่นี่ใจมันเป็นจุกเออ